สวัสดีครับเอาเบสิกโทสต์ครับกับน้ำผึ้งครับแล้วก็เอาเครื่องดื่มเป็นโกโก้ใส่แก้วนี้ครับสิ่งหนึ่งในขนมหวานที่พี่ก้องชอบมากๆเลยนะครับก็คือน้ำผึ้งนะครับไหนใครเป็น FC น้ำผึ้งเหมือนพี่ก้องบ้างนะฮะน้ำผึ้งเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติเนาะอย่างเช่นน้ำผึ้งจากดอกลำไยนี่ก็จะหอมอีกแบบนึงนะฮะน้ำผึ้งป่าก็จะมีรสชาติอีกแบบนึงน้ำผึ้งจากดอกกาแฟก็จะมีเอกลักษณ์อีกแบบนึงนะครับผมแต่ฮะเดี๋ยวนี้จะมีคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับน้ำผึ้งครับไม่ใช่แค่ว่าน้ำผึ้งมาจากไหนนะแต่ว่าอันนี้น้ำผึ้งจริงหรือน้ำผึ้งปลอมเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีข่าวนะครับเกี่ยวกับฟู้ดปลอมนะครับหรือว่าอาหารปลอมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอะไข่ไก่ปลอมอย่างเงี้ยนะครับนมผงปลอมแบบนี้นะครับแม้แต่น้ำผึ้งปลอมเนี่ยก็ยังมีเลยนะครับหลายสาเหตุที่เกิดน้ำผึ้งปลอมก็อาจจะมีหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาลดต้นทุนผสมน้ำตาลอ้อยน้ำตาลข้าวโพดบ้างแหละนะครับแต่อีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดน้ำผึ้งปลอมขึ้นมาก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำผึ้งจริงๆหายากขึ้นทุกวันแล้วนะโอ้โหช่ำชะอุ้ยมีรังผึ้งอยู่ข้างบนด้วยน่ารักมากเลยขอบคุณครับน้ำผึ้งมาแล้วจ้าราดท็อปปิ้งกันเลยนะฮะสาเหตุที่น้ำผึ้งเนี่ยหายากเนี่ยนะครับก็เพราะว่าโลกร้อนนั่นเองครับและสิ่งที่ได้รับผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนนั่นก็คือความมั่นคงทางอาหารนั่นเองสภาวะโลกร้อนหรือว่าโลกเดือดเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์เราเนี่ยนะครับที่ปล่อยความร้อนปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละที่ทำให้ความร้อนเนี่ยมันอบอ้าวและอุณหภูมิสูงขึ้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราเลยนะครับส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนนะครับยังกระทบต่อพวกระบบห่วงโซ่อาหารที่เกิดจากสัตว์ตัวเล็กๆที่เขามีความบอบบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับและสัตว์ที่มีความสำคัญที่สุดในระดับต้นๆต่อความมั่นคงทางอาหารทั้งของมนุษย์และก็สัตว์อื่นๆเลยนะครับนั่นก็คือผึ้งครับผมด้วยความที่เมื่อกี้เราเห็นรังผึ้งที่อยู่บนโพสต์เมื่อกี้ใช่ไหมครับก็เลยถามครับว่าที่นี่เนี่ยมีรังผึ้งจริงๆให้ได้ดูไหมนะครับก็เลยขออนุญาตพี่เขาเข้ามาดูถึงหลังร้านเลยแล้วก็มีรังผึ้งจริงๆนะครับนี่สดๆเลยรังผึ้งสดๆแล้วยังมีตัวน้องผึ้งอยู่เลยนะครับมีน้ำผึ้งด้วยที่เราผึ้งราดโพสต์ไปเมื่อกี้นี้นะครับโอ้สดๆเลยนี่ให้น้องลงไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มแล้วกันนะครับด้วยความที่โลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับร้อนจนถึงขนาดที่รังผึ้งเนี่ยอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับผมมหาวิทยาลัยในแคนาดานะครับเขาบอกว่าด้วยอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นทุกวันเนี่ยทำให้รังผึ้งเนี่ยมีอุณหภูมิสูงเกินไปตัวอ่อนก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผึ้งหลายๆสายพันธุ์บนโลกนี้ที่มีการเก็บน้ำหวานเนี่ยก็ทำให้อยู่ยากขึ้นด้วยครับแล้วเรื่องนี้ก็ยังสอดคล้องกับข้อมูลนะครับวิชาการของในไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าตัวอ่อนของผึ้งเนี่ยจะอยู่ได้ในอุณหภูมิแค่ 33-35 องศาเซลเซียสนะครับแถมรังผึ้งเนี่ยนะฮะจะเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความร่มรื่นชุ่มชื้นไม่แห้งแล้งที่สำคัญเนี่ยไม่ควรจะอยู่ติดกับถนนที่มีรถวิ่งหนาแน่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าพวกควันฝุ่นท่อไอเสียเนี่ยก็จะมีผลต่อรังผึ้งนะครับแล้วก็ควรจะอยู่ไกลๆจากแหล่งที่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืช นะครับที่สำคัญนะครับรังผึ้งเนี่ยยังต้องการรับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้านะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่มีผลเลยนะครับเขาบอกว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะฮะทำให้ดอกไม้บนโลกเนี่ยมันน้อยลงผึ้งก็เลยอยู่ยากขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับว่าระบบนิเวศของโลกนี้นี่เกี่ยวข้องกันหมดเลยครับแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยไม่ใช่ผมห่วงว่าจะไม่มีน้ำผึ้งกินแค่เรื่องเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องสภาวะโลกร้อนหรือว่า climate change เนี่ยส่งผลไปใหญ่กว่านั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารครับหรือว่าfood security นั่นเองนะครับสำหรับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเนี่ยหมายถึงสภาวะที่คนทุกคนและทุกขณะเวลาเนี่ยมีความสามารถทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจที่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านอาหารนะฮะเพื่อให้เกิดชีวิตที่มีพลังและมีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งความหมายด้านความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแบ่งออกเป็น4มิติด้วยกันครับนั่นก็คือ1ต้องมีอาหารที่เพียงพอครับก็เข้าใจกันอยู่แล้วเนาะก็ต้องมีอาหารที่เพียงพอสำหรับมนุษย์ทุกๆคนนะครับส่วนข้อ2ก็คือต้องเข้าถึงได้ไม่ใช่ว่ามีอาหารเยอะแยะเพียงพอแต่ว่า
เราไม่สามารถไปเข้าถึงหรือว่าไปรับประทานได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าถึงได้ด้วยส่วน3ก็คืออาหารที่มีนั้นจะต้องมีประโยชน์ด้วยครับมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรต่างๆแล้วก็มีความสะอาดด้วยส่วนข้อ4นะครับนั่นก็คือต้องมีเสถียรภาพครับหมายความว่าเราจะต้องมีอาหารแบบเนี้ยอยู่ตลอดไม่ขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรใดๆนะครับก็สามารถที่จะมีอาหารเหล่านี้อยู่นะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change หรือโลกร้อนเนี่ยนะฮะส่งผลกระทบหมดเลยนะครับที่โดนเร็วที่สุดก็คือพวกเราเนี่ยนะครับมนุษย์ทั้งหลายนะครับรวมไปถึงระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นี่ก็กระทบหมดนะครับไปจนถึงผลผลิตทางการเกษตรซึ่งก็คือส่งผลต่ออุตสาหกรรมทางด้านอาหารนั่นเองนะครับผมวิธีแก้ก็คือเรามาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมครับมาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวมาช่วยกันจัดการขยะให้ดีขึ้นนะครับลดการใช้พลังงานหรือว่าหันมาใช้พลังงานทางเลือกนะครับเรียกง่ายๆก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลกเราก็จะเย็นขึ้นครับ